อ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะต่อหลายกล้องขึ้นมาล่ะถ้ามี1กล้อง2กล้อง3กล้อง4กล้องขึ้นมาทํายังไงคือเราจะไปซื้อไอ้กล่องวิดีโอแคปเจอร์ตัวเนี้ยหลายๆอันเลยดีไหมผมแนะนำไปแล้วนะครับว่าไม่เวิร์กนะครับใช้กล่องเดียวพอแล้วไปซื้อสวิตเชอร์เอา2กล้อง3กล้องขึ้นไปใช้สวิตเชอร์เอาเสถียรกว่าจริงๆถามว่าต่อ USB เพิ่มได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่สัญญาณมันจะชนกันแล้วทำให้ภาพค้างเสียงมาบ้างไม่มาบ้างกล่อง1ครั้งบ้างกล่อง2ครั้งบ้างมันจะมีโอกาสที่เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเราจะมาวุ่นวายถอดเสียบนะครับดังนั้นลดความเสี่ยงใช้กล่องวิดีโอแคปเจอร์กล่องเดียวพอแล้วใช้สวิตเชอร์ในกรณีนี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นผมมีกล้องอีกประมาณ3กล้องนะครับต่อเข้าสวิตเชอร์อยู่แล้วสวิตเชอร์หน้าตาเป็นแบบนี้ไปย้อนดูได้รีวิวไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นของ Revive HDS705 ยกตัวอย่างเฉยๆนะ HDMI สวิตเชอร์เนี่ยคุณจะไปหาซื้อยี่ห้อไหนก็ได้แต่หลักการก็คือคุณเอากล้องทุกกล้อง 3-4 กล้องเนี้ยคุณมาเสียบเข้าที่นี่ให้หมดแล้วปล่อยจากตัวเนี้ยออกไปเส้นเดียวพอแล้วก็มานั่งกดตัดสวิตช์ในนี้นะครับทีนี้อ่ะหันมาดูครับปึ๊บผมถอด HDMI นะครับจากไอ้กล้องหลักเนี่ยปึ๊บอ่ะมาใส่เข้าไอ้ที่ HDMI in ตัวนี้หน่อยปั๊บนะครับแล้วผมจะเอาจากสวิตเชอร์ตัวนี้มาที่ HD60S ตัวนี้โดยที่ใช้สาย HDMI เส้นสั้นๆสักเส้นหนึ่งต่อที่โปรแกรม out ปึ๊บแล้วก็ไปเข้าที่ HDMI in เหมือนเดิมนะครับปั๊บเรียบร้อยเห็นไหมตอนนี้จะสังเกตว่าภาพมาแล้วนะครับภาพมาจากกล้องทั้ง3ตัวก็คือกล้องตัวที่1ก็คือกล้องมุมเดิมมุมแรกนะครับมุมแรกที่ผมต่อให้ดูตั้งแต่แรกตัวที่1ตัวที่2นะครับเป็นท็อปวิวนะครับที่อยู่ข้างบนหัวผมตอนนี้นี่ตัวนี้เป็นท็อปวิวตรงนี้เผื่อว่าคุณอยากจะขายของอะไรคุณก็เอาสินค้ามาวางตรงนี้แล้วก็ขายเลยเห็นมั้ยมุมนี้มันสวยนะครับมุมนี้มันสวยแล้วก็นี่กล้องมุมที่3นะครับเป็นกล้องอัลตราไวด์นะครับเนี่ยที่ต่ออยู่เนี่ยคือ GX9 กับเลนส์อัลตราไวด์ 8-18 ของไลก้านะครับติดกับรางสไลด์ด้วยก็ตัดสวิตช์ไปนะครับกล้อง1กล้อง2กล้อง3เนี่ยมุมสวยมั้ยล่ะก็สามารถเอาไปไลฟ์ได้นะครับคือวิธีการประยุกต์ใช้ตัวนี้มันมีหลายวิธีนะครับถ้าแบบเบสิกก็อย่างที่ผมทำให้ดูเนี่ยคือต่อกล้อง1ตัวถ้าเกิดอยากมีหลายกล้องก็สวิตเชอร์มาขั้นไว้อันหนึ่งเอา3กล้อง4กล้องที่คุณมีในบ้านเนี่ยต้องเป็นกล้องที่เหมาะสมด้วยไม่ใช่เอากล้องอะไรมาก็ได้นะครับไม่ใช่เอากล้องนู้นกล้องนี้กล้องเก่าที่มีมาต่อไม่ติดก็ไม่คือไม่ติดนะครับวิธีเลือกกล้องผมทำคลิปไว้แล้วไปย้อนดูกันได้เอามาเข้าในนี้แล้วก็ปล่อยจากสวิตเชอร์เข้าตัวการ์ดแคปเจอร์ตัวเดียวก็จบเหมือนกันนะครับส่วน HDMI Part 2ก็ Part 2ต่อไปนะครับแล้วก็ใครอยากจะเอาจากสวิตเชอร์เนี่ยไปมัลติวิวจอนึงไปโปรแกรมเอาจอนึงเนี่ยก็ไปต่อจอเพิ่มเองนะครับอ่ะนี่คือกรณีมีหลายกล้องต่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ